บีก็จะมาเปลี่ยนทรงคิวดูรีวิวเคสต่างๆเยอะมากพี่วลีรัตน์เนี่ยยืนหนึ่งเรื่องร้อยใหม่จริงๆค่ะแต่ละเคสที่เขารีวิวเนี่ยสวยมากเราอยากมาทำตามอ่ะสวัสดีค่ะร้อยตำรวจโทหญิงกิติยาภูมิสูงวันนี้นะคะบีก็จะมาเปลี่ยนทรงคิวนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยบีเป็นคนที่ทรงคิวตรงนะคะแล้วเขียนค่อนข้างยากนะคะวันนี้ก็เลยจะมาเปลี่ยนลุคให้เป็นสไตล์ฝอนะคะที่เลือกวลีรัตน์คลินิกนะคะเพราะว่าบีเนี่ยได้ศึกษาดูรีวิวเคสต่างๆเยอะมากดูมาทุกที่นะคะคือจะบอกว่าที่วลีรัตน์เนี่ยยืนหนึ่งเรื่องร้อยใหม่จริงๆค่ะเพราะว่าแต่ละเคสที่เขารีวิวเนี่ยสวยมากเราอยากมาทำตามอ่ะคิดว่าหน้าต้องเปลี่ยนแน่นอนค่ะมั่นใจในฝีมือของคุณหมอที่วลีรัตน์คลินิกค่ะอยากได้หน้าใสฝอแบบสวยเฟียสค่ะการแต่งหน้าแบบเดิมๆนั่นก็คือบีจะแต่งได้แค่สไตล์หวานนะคะเป็นแบบเกาหลีสวยใสน่ารักอะค่ะแต่ว่าคิดว่าช่วงนี้เทรนสายฝอกำลังมาแล้วก็มองหาว่าเราควรจะเปลี่ยนลุคไหมอะไรเงี้ยค่ะอยากเปลี่ยนลุคตัวเองนะคะก็เพราะว่าเอ้ยฉันสวยฉันเฟียสนะอะไรเงี้ยอยากเปลี่ยนภาพจำเดิมๆว่าแบบต้องเป็นสายหวานเท่านั้นนะปรึกษาพี่หมอมาแล้วพี่หมอก็แนะนำเป็น2วิธีก็คือเอนโดไลน์กับเอนโดไทน์นะคะแต่บีเนี่ยต้องการพักฟื้นน้อยที่สุดนะคะก็เลยเลือกวิธีเอนโดไลน์นะคะในการทำหน้าทางนี้ค่ะผลลัพธ์จะเป็นยังไงอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับไหมเอนโดไลน์นะคะก็จะเป็นไหมที่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการยกคิ้วหรือว่ายกหางตานะคะหรือว่าต้องการตาเฉียวสายฝอไหมเอนโดไลน์ก็จะช่วยตอบโจทย์ค่ะก็คือตัวไหมอะค่ะจะเป็นวัสดุพรีเมียมสั่งทำเฉพาะสำหรับการยกหางคิ้วหางตาค่ะเนื่องจากว่าบริเวณขมับของเรานะคะก็จะมีเนื้อที่บางค่ะถ้าเกิดสมมุติใช้ไหมเส้นใหญ่เนี่ยบางทีอาจจะเห็นเป็นลักษณะของไหมนูนหรือคันแล้วเจอไหมได้ค่ะการใช้ไหมเอนโดไลน์เนี่ยก็จะช่วยป้องกันปัญหาเหล่านี้ค่ะสำหรับไหมเอนโดไลน์นะคะก็จะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการยกหางคิ้วหางตาเนาะหรือว่าสาวๆที่อยากได้ตาเฉียวสายฝอค่ะแม้กระทั่งยกบริเวณหัวคิ้วก็สามารถทำได้ค่ะเนื่องด้วยไหมของเรานะคะจะเป็นไหมวัสดุพรีเมียมค่ะทำให้ไม่ต้องกลัวว่าหลังจากร้อยไปแล้วเนี่ยจะเป็นเส้นนูนหรือว่าคำได้ค่ะตัวไหมเนี่ยใน1เข็มจะมีเส้นไหม2เส้นค่ะแล้วก็เพิ่มจำนวนเงี้ยงทำให้การยกกระชับแล้วก็แรงในการยกเนี่ยเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยการเพิ่มจำนวนเงี้ยงก็จะทำให้เกิดการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ผิวหนังทำให้ผิวหนังหดตัวแล้วก็เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะโดยถ้าเกิดสมมติมาร้อยไหมที่วลีรัตน์คลินิกนะคะก็จะไม่ต้องกลัวว่าจะมีแผลหรือว่าต้องพักฟื้นนานค่ะเพราะตัวไหมเอนโดไลน์เนี่ยไม่ต้องใช้การพักฟื้นค่ะแผลเล็กเท่าจุดปากกาค่ะแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าจะเหินหรือจะโป๊ะค่ะเนื่องจากคุณหมอที่วลีรัตน์คลินิกเนี่ยมีประสบการณ์ด้านร้อยไหมโดยตรงค่ะเคสของเราเยอะมากๆมั่นใจได้เลยค่ะว่าร้อยไหมยกหางตาที่วลีรัตน์คลินิกแล้วสวยทุกเคสแน่นอนค่ะเพราะเราเป็นออริจินอลในการร้อยไหมยกหางตา